ใครที่ชอบเป็นตะคริวตอนกลางคืนปวดน่องเวลาเดินอย่าชะล่าใจอาจป่วยเป็นโรคนี้คราวหนึ่งขณะเดินออกกำลังที่สวนสุขภาพแห่งหนึ่งเจอคุณตาอายุ75ปีท่านหนึ่งมาเล่าว่ามีอาการเป็นตะคริวที่ขาตอนดึกแทบทุกคืนแล้วเวลาเดินไปได้สักทุก 20-30 เมตรจะรู้สึกปวดน่องจนต้องหยุดพักสักครู่จึงหายปวดและเดินต่อได้คุณตามีประวัติเป็นความดันโลหิตสูงเล็กน้อยและระดับน้ำตาลในเลือดสูงเล็กน้อยพยายามควบคุมอาหารและออกกำลังรวมทั้งกินสมุนไพรไม่ได้ไปพบแพทย์และไม่ได้กินยารักษานานๆจึงจะไปขอตรวจเช็คที่โรงพยาบาลสักครั้งผมฟังแล้วก็คิดว่าคุณตาน่าจะมีภาวะหลอดเลือดแดงแข็งและตีบก็มีปัจจัยเสี่ยงหลายประการดูตารางที่1อาการตะคริวกลางคืนและปวดน่องเวลาเดินบ่งชี้ว่าหลอดเลือดแดงที่ขาแข็งและติดทำให้เลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อขัดลงเวลาตกดึกอากาศเย็นยิ่งทำให้หลอดเลือดติดเลือดไหลเวียนน้อยลงกระตุ้นให้เกิดตะคริวได้ส่วนอาการปวดน่องเวลาเดินก็เกิดจากขณะเดินกล้ามเนื้อขาต้องการให้มีเลือดนำออกซิเจนไปเลี้ยงมากขึ้นเพื่อการเผาผลาญให้เกิดพลังงานในการเคลื่อนไหวแต่เนื่องจากหลอดเลือดแดงที่ขาตีบจึงมีเลือดไปเลี้ยงไม่พอกล้ามเนื้อขาขาดเลือดทำให้เกิดอาการปวดน่องพอหยุดพักความต้องการออกซิเจนจากเลือดที่ไหลไปเลี้ยงลดลงอาการปวดน่องจึงทุเลาลงผมจึงอธิบายให้คุณตาฟังและแนะนำให้ไปตรวจเช็คดูว่ามีการตีบของหลอดเลือดหัวใจร่วมด้วยหรือไม่เพราะภาวะหลอดเลือดแดงแข็งและตีบมาเกิดขึ้นทั่วทั้งร่างกายเพียงแต่ส่วนไหนเป็นมากก็จะแสดงอาการออกมาให้เห็นก่อนอีกหนึ่งปีต่อมาก็ทราบข่าวว่าคุณตาซึ่งไม่ได้ไปหาหมอตามที่แนะนำได้เสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดหัวใจแบบกระทันหันแม้ว่าลูกหลานจะนำส่งโรงพยาบาลแต่ก็ไม่อาจช่วยแก้ไขได้ข้อพึงระวังหนึ่งระบบหลอดเลือดแดงเมื่อมีความเสื่อมเกิดขึ้นโดยมีตะกรานไขมันไปเกาะที่ภายในผนังหลอดเลือดซึ่งค่อยๆเพิ่มมากขึ้นทีละน้อยกินเวลา 5-10 ปีก็จะกลายเป็นภาวะหลอดเลือดแดงแข็งและติดเลือดไปเลี้ยงอวัยวะสำคัญไม่พอทำให้เกิดอาการไม่สบายต่างๆดูตารางที่ 2. อวัยวะไหนได้รับผลกระทบมากก็จะแสดงอาการของอวัยวะส่วนนั้นก่อนเช่นหลอดเลือดขาติดก็จะมีอาการตะคริวกลางคืนปวดน่องเวลาเดินหลอดเลือดองคชาตติดก็จะเกิดภาวะนกเขาไม่ขันเป็นต้นอย่างไรก็ตามภาวะเหล่านี้ก็บ่งชี้ว่าหลอดเลือดแดงส่วนอื่นๆก็มีความผิดปกติเกิดขึ้นเช่นกันแต่ยังมากถึงขั้นแสดงอาการผิดปกติให้เห็นจึงต้องทำการตรวจเช็คดูภาวะผิดปกติของอวัยวะที่สำคัญอื่นๆเช่นหัวใจสมองตาไตเพื่อหาทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายร้ายแรงตามมา 2. เมื่อมีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดภาวะหลอดเลือดแดงแข็งต้องหาทางลดละพฤติกรรมเสี่ยงเช่นการสูบบุหรี่ดื่มสุราความเครียดการขาดการออกกำลังกายและควบคุมโรคที่เป็นปัจจัยเสี่ยงเช่นเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดสูงภาวะอ้วนหรือน้ำหนักเกินจะได้ช่วยชะลอหรือป้องกันการเกิดภาวะหลอดเลือดแดงแข็งตลอดจนต้องทำการตรวจเช็คภาวะผิดปกติที่ซ่อนเร้นอยู่เช่นตรวจจอประสาทตาตรวจดูอาการขาที่เท้าตรวจคลื่นหัวใจตรวจเลือดเป็นต้นการป้องกันการเกิดภาวะหลอดเลือดแดงแข็งโดยหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงและควบคุมโรคและภาวะที่เป็นความเสี่ยงอย่างจริงจัง